ิดโพสต์ล่าสุดไฮโซพกหลังจากที่สาวอ้ำโพสต์เพลงเศร้าๆร่างเธอขอให้รู้กันแค่เรามันก็แค่เศร้าอ้ำพัชรภาที่ได้ออกมาเปิดเรื่องเราโดยที่เผยไว้ว่าสาวอ้ำอยู่เฉยๆก็เลิกตั้งแต่วันที่10ธันวาคม65แล้วรักก็ไม่ได้ติดต่อกันแล้วรักก็ไม่ได้ทะเลาะกันในเรื่องของผู้หญิงสาเหตุที่เลิกลากันก็คือเรื่องที่มันเดิมๆตั้งแต่เมื่อ3ปีที่แล้วปรับตัวกันแล้วก็เลิกกันไม่ได้ค่อยจะดีแต่ก็ไม่ได้เกลียดกันเพราะว่าทุกวันนี้ก็พยายามจะไม่เกลียดกันเล่นเกมคุยกันแต่ก็ไม่ได้คุยกันไม่มีการหึงหวงไม่เคยขอดูโทรศัพท์อะไรของเขาเลยแหวนหนึ่งในเพื่อนคนสนิทของไฮโซพกกับอ้ามก็ได้เล่าว่าทั้งคู่นั้นก็ได้เจอกันแล้วหลังจากที่เลิกลากันมาได้เดือนกว่าโดยที่ได้เล่าไว้ว่าเจอกันอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้นัดเจอกันนะเจอกันโดยที่บังเอิญพบก็ยังคงเดินมาทักทายกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ดีมันไม่มีแบบว่าเธอมีคนอื่นฉันเกลียดเธอมองหน้าก็คือว่าเป็นคู่ที่รู้กันสักพักแล้วว่ามันเข้ากันไม่ได้ก็เลยล่าสุดสาวอ้ามก็ได้พ้นครั้งแรกหลังจากที่บังเอิญมาเจอกับไฮโซพกโดยที่ได้แชร์เพลงเรื่องระหว่างเราลงในอินสตาแกรมพร้อมทั้งระบุแคปชั่นว่าเรื่องบางเรื่องเธอขอให้รู้กันแค่เราสองคนมันก็เศร้านะแท็กเรื่องระหว่างเขาล่าสุดหนุ่มพกก็ได้เคลื่อนไหวแล้วโดยที่โพสต์ภาพลงในสตอรี่ไอจีชีวิตประจำวันปกติงานนี้ก็เลยทำเอาเพื่อนๆเหล่าแฟนคลับเสียดายคู่นี้กันมากๆ